ผลโพทิปออกมากระหน่ำกันใหญ่ว่าพรรคแดงส้มจะแลนด์สไลด์และจะจับมือกันเป็นรัฐบาลประชาชนนอกจากจะเสพข่าวแบบต้องมีสติต้องคิดแล้วเนี่ยเสพโพก็ต้องคิดอีกเพราะโพเนี่ยผมมีผลมากเพราะบางคนที่ไม่ค่อยได้ติดตามข่าวสารบ้านเมืองมากพอเห็นโพปุ๊บคนนี้นำอ่ะบางทีเราก็อยากเลือกคนชนะถูกไหมเราก็เทไปมันมีผลกับเรื่องจิตวิทยาของคนเลือกเหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยต้องระวังผมคิดว่ากกต.เนี่ยนอกจากว่าห้ามเสนอโพคนสุดท้ายแล้วเนี่ยบางทียังต้องไปดูเพราะโพบางครั้งนี่ผมว่ามันเป็นยุทธศาสตร์อย่างนึงของพรรคการเมืองในการที่จะใช้โพเป็นตัวแทนในการที่จะสื่อสารกับประชาชนทีนี้เนี่ยบรรยากาศการเลือกตั้งนะช่วงโค้งสุดท้ายเนี่ยปรากฏว่าในช่วงสัปดาห์นี้เรื่องที่มีการพูดถึงกันเยอะก็คือเรื่องของผลโพลต่างๆหลายๆสำนักนะคะที่มีผลออกมาเนี่ยคนก็วิเคราะห์วิจารณ์กันเยอะมากปรากฏว่าวันนี้นะคะใน Facebook ของคุณนันทิวัฒน์สามารถเลขารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและอดีตรองผอ.สำนักข่าวกรองแห่งชาติได้โพสต์ Facebook เอาไว้เกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกันนะคะบอกว่ากูไม่กลัวมึงใกล้เลือกตั้งอันนี้คือยกจากที่ท่านได้โพสต์เลยผลโพทิปออกมากระหน่ำกันใหญ่ว่าพรรคแดงส้มจะแลนด์สไลด์และจะจับมือกันเป็นรัฐบาลทำให้บรรดาเซียนการเมืองที่สื่อยกให้เป็นกูรู้ออกมาพูดดักคอว่าอย่ายุบพรรคนั้นพรรคนี้นะหลังเลือกตั้งมิฉะนั้นเนี่ยจะเกิดเหตุจราจรปฏิวัติสีพลิกฟ้าพลิกแผ่นดินแบบที่เคยเกิดในเนปาลอันนี้ก็คือว่าในช่วงพารากราฟแรกทีนี้นะคะหลักใหญ่ใจความเนี่ยนอกจากที่ท่านจะพูดถึงเรื่องว่าผลโพที่ท่านบอกว่าเป็นผลโพทิปออกมาแล้วบอกพรรคแดงพรรคส้มจะแลนด์สไลด์จับมือรัฐบาลแล้วก็มีคนมาออกมาดักคอว่าอย่าไปยุบนะเรื่องยุบพรรคเนี่ยท่านก็บอกว่าถามจริงๆเรื่องนี้นะคะบ้านมือเนี่ยจะอยู่กันแบบไร้ขื่อไร้แปรหรอคือทำผิดกฎหมายเนี่ยไม่ต้องรับโทษหรือใครทำอยากทำผิดกฎหมายก็ได้เลยใช่ไหมคือรัฐธรรมนูญเนี่ยก็บัญญัติอยู่แล้วว่าให้ทุกคนเนี่ยเท่าเทียมกันตามกฎหมายหรือว่ากฎหมายเลือกตั้งเนี่ยนะคะก็มีบัญญัติมาให้เป็นไปตามกติกาให้การเลือกตั้งเนี่ยบริสุทธิ์ยุติธรรมและชอบด้วยกฎหมายทีนี้คุณอนุทินท่านบอกว่าการจะถูกยุบพรรคเนี่ยมันก็ต้องเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายหากกระทำผิดถึงขั้นต้องยุบพรรคแล้วไม่ให้ยุบแล้วเราจะมีกฎหมายไปทำไมกฎหมายไม่ต้องมีก็ได้ใครใครทำอะไรทำพวกกูรู้หลายคนเป็นพวกจิ้งจกเปลี่ยนสีหลายคนเมื่อทหารยึดอำนาจก็เข้าไปนั่งหน้าสลอนในบก.ปฏิวัติพอไม่ได้ตำแหน่งก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ทำทุกทางวิ่งหาตำแหน่งและผลประโยชน์ทีนี้นะยังบอกต่อว่าเหตุการณ์การเมืองในไทยตอนนี้คล้ายๆกับปรากฏการณ์หลัง14ตุลาที่ใครไม่ชื่นชมคอมมิวนิสต์และสังคมนิยมจะเฉยนะคะท่านก็บอกแบบนั้นแล้วก็ท่านก็บอกเพิ่มเติมด้วยว่าบรรยากาศการเลือกตั้งดุเดือดได้แต่ต้องทำไปตามกฎหมายใครจะทำผิดกฎหมายไม่ได้กฎหมายต้องไม่มีข้อยกเว้นให้คนที่ทำผิดกติกามิฉะนั้นไม่ต้องมีกกต.จะได้ประหยัดงบประมาณใครอยากโกงเลือกตั้งยังไงก็เชิญเต็มที่ใครเงินเยอะใครหน้าด้านกว่าปั้นน้ำเป็นตัวเก่งก็ชนะไม่ต้องมีกรรมการไม่ต้องกลัวใช้พวกลากมากไปข่มขู่คนในชาติว่าถึงทำผิดก็ไม่ผิดเพราะพวกกูมันเป็นเทวดาเป็นพ่อของฟ้าเอากันเข้าไปนะคะก็พูดหลายเรื่องนะคะแล้วก็บอกว่าอยากจะทบทวนความจำไปถึงเรื่องของอาหรับสปริงที่เคยเกิดเหตุความวุ่นวายในประเทศอิสลามเพื่อโค่นล้มรัฐอิสลามหรือแม้กระทั่งการปฏิวัติร่มในฮ่องกงก็เจ๊งสุดท้ายแล้วก็เหลวจะอาศัยให้เกิดแรงกระเพื่อมให้เกิดในไทยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงปรากฏการณ์ปฏิวัติที่เกิดขึ้นเหล่านี้มีฝรั่งหัวแดงแอบซ่อนตัวอยู่ข้างหลังทุกความวุ่นวายบนโลกนี้มันจะเกี่ยวข้องตอบสนองกับยุทธศาสตร์ภูมิรัฐศาสตร์โดยมีฝรั่งหัวแดงทำหน้าที่เป็นวัสการพราหมณ์ที่คอยยุแยงให้เกิดความแตกแยกสามัคคีแล้วก็บอกว่าอย่าตะโกนดังๆนะคะพวกเราทุกคนผู้อาวุโสคนชราช้างศึกช้างป่วยพลังงานออกมาให้ออกมาใช้สิทธิ์แสดงพลังให้เห็นว่าเรารักชาติรักสถาบันนี่ก็เป็นโพสต์ที่น่าสนใจมีอีกโพสต์หนึ่งก็น่าสนใจค่ะจากพลโทนันทเดชเมฆสวัสดิ์อดีตหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการพิเศษศูนย์รักษาความปลอดภัยแห่งชาตินะคะคือท่านโพสต์เนี่ยบอกว่าตอนนี้มีหลายหน่วยงานที่ทำงานใกล้ชิดกับประชาชนเขาก็มีการทำโพเหมือนกันแล้วแม่นยำด้วยแต่ว่ามันเปิดเผยชื่อไม่ได้อย่างเช่นโพมหาไทยโพตำรวจโพกลุ่มอสม.ทีนี้ท่านพลโทนันทเดชท่านก็เลยเอาบางส่วนมาสรุปย่อๆให้ลองอ่านกันค่ะบอกว่าปัจจุบันเนี่ยชัยชนะจากการทุ่มเททำทุกรูปแบบทางสื่อออนไลน์ที่เหนือกว่าทุกพรรคเลยทำให้ก้าวไกลนั้นมีคะแนนนิยมที่ดีขึ้นแต่กระแสนี้กลับไม่มีผลในพื้นที่ภาคใต้
ส่วนการต่อสู้ของก้าวไกลในพื้นที่ภาคอีสานแบบสสเขตนั้นนะคะพรรคก้าวไกลจะได้คะแนนที่ดีขึ้นแต่ก็ยังแพ้พรรคเพื่อไทยและภูมิใจไทยที่อยู่กับชาวบ้านมานานมากกว่าส่วนการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อซึ่งมีได้แค่100คนเท่านั้นสสคนหนึ่งต้องได้เสียงประมาณ 400,000 เสียงดังนั้นถ้าพรรคก้าวไกลได้เสียงสนับสนุน6ล้านเสียงเท่าเดิมจะได้สสบัญชีรายชื่อแค่15คนเท่านั้นนะคะในแง่นี้เมื่อรวมกับสสทั้งหมดพรรคก้าวไกลจึงไม่น่าจะมีคะแนนเสียงเกินลำดับที่4ค่ะทีนี้ไปดูฝั่งเพื่อไทยฝั่งเพื่อไทยเนี่ยจะมีสสแบบแบ่งเขตมากกว่าทุกพรรคอย่างแน่นอนแต่ว่าคะแนนเสียงที่ได้จะไม่ชนะมากเหมือนเดิมเพราะว่าจะถูกก้าวไกลและพรรคของคุณหญิงหน่อยเข้ามาแย่งคะแนนเสียงไปบางส่วนซึ่งก็มีผลอาจจะทำให้คู่แข่งคือพรรคภูมิใจไทยและพรรครวมไทยสร้างชาตินั้นมีโอกาสแทรกขึ้นมาชนะแบบพลิกล็อกได้ในหลายพื้นที่ไปดูทางภาคใต้นะคะเพื่อไทยก็แทบจะหมดโอกาสที่จะได้สสเช่นเดียวกับพรรคก้าวไกลดังนั้นโอกาสที่พรรคเพื่อไทยนั้นจะได้คะแนนสูงมากแบบแลนด์สไลด์จึงเป็นไปได้ยากมากทางด้านรวมไทยสร้างชาตินั้นมีอดีตสสที่มีรัศมีอยู่ในตัวเองจำนวนไม่น้อยเกิน15คนแต่ว่าโชคดีที่การหาเสียงของพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยทำให้คนไทยต้องคิดมากว่าประเทศไทยจะไม่เหมือนเดิมและยังยกเอาลุงตู่ขึ้นมาเป็นคู่ต่อสู้สำคัญอีกด้วยจนกลายเป็นผลทำให้ลุงตู่ปรากฏว่าเด่นขึ้นมากว่าทุกๆคนลุงตู่ตอนนี้เปรียบเสมือนกับตัวแทนของฝ่ายตรงข้ามพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยไปโดยที่ไม่ได้ตั้งใจนั่นเองค่ะทีนี้เรื่องของผลโพลวันนี้นะคะที่มันออกมาในช่วงโค้งสุดท้ายนี้ปรากฏว่าวันนี้คุณสกลทีภัทยกุลกรรมการบริหารแล้วก็หัวหน้าทีมกทมของพลังประชารัฐนะคะก็ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นนี้ด้วยคือเมื่อเช้านี้นะคะคุณสกลทีเนี่ยก็ลงพื้นที่ไปช่วยนายการกิติอัมพลผู้สมัครของพรรคละค่ะเขตเลือกตั้งที่5เขตห้วยขวางวังทองหลางเบอร์4เนี่ยไปหาเสียงแล้วก็ในช่วงนึงนะก็ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวถึงผลสำรวจของเนชั่นโพลล่าสุดที่ออกมาพบว่าพลังประชารัฐแล้วก็คะแนนความนิยมของพลเอกประวิตรหัวหน้าพรรคอยู่ลำดับที่8คุณสกลทีบอกว่าผลโพลยุคหลังๆนี่นะตนไม่ค่อยจะเชื่อเพราะว่ามีความเป็นกลางน้อยแล้วก็ไม่อยากจะตั้งข้อสงสัยนะว่าโพลเนี่ยมีเจ้าของหรือไม่ไปฟังเพิ่มเติมค่ะกระแสของเราเนี่ยไม่ขี้เหร่แน่นอนแต่ว่าจะได้เท่าไหร่ยังไงดูจากผลโพลนี่แบบว่าคือถ้าดูผลโพลเนี่ยมันอย่างที่ผมบอกไงว่าโพลสมัยใหม่ผมมองว่ามันเหมือนโพลยุทธศาสตร์นั่นแหละมันเหมือนคล้ายๆว่ามันไม่ใช่สถาบันที่เป็นกลางทำจริงมันเหมือนจะมีเจ้าของทุกที่เพราะว่าโพลของเราทำเนี่ยมันแตกต่างจากนี้ชัดเจนมากๆเพราะนั้นเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าประชาชนนอกจากจะเสพข่าวแบบต้องมีสติต้องคิดนั้นเนี่ยเสพโพลก็ต้องคิดอีกเพราะโพลเนี่ยผมว่ามีผลมากเพราะบางคนที่ไม่ค่อยได้ติดตามข่าวสารบ้านเมืองมากพอเห็นโพลปุ๊บคนนี้นำบางทีเราก็อยากเลือกคนชนะถูกไหมเราก็เทไปมันมีผลกับเรื่องจิตวิทยาของคนเลือกเหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยต้องระวังผมคิดว่ากกต.เนี่ยนอกจากว่าห้ามเสนอโพลคนสุดท้ายแล้วเนี่ยบางทียังต้องไปดูเพราะโพลบางครั้งนี่ผมว่ามันเป็นยุทธศาสตร์อย่างนึงของพรรคการเมืองในการที่จะใช้โพลเป็นตัวแทนในการที่จะสื่อสารกับประชาชนกระแสของเราเนี่ยไม่ขี้เหร่แน่นอนแต่ว่าจะได้เท่าไหร่ยังไงดูจากผลโพลนี่แบบว่าคือถ้าดูผลโพลเนี่ยมันอย่างที่ผมบอกไงว่าทีนี้นะคุณสกลทียังพูดถึงผลโพลที่ออกมาทั้งประเทศแล้วก็กทมที่มีข้อมูลบอกว่าเพื่อไทยและก้าวไกลจะได้เก้าอี้มากกว่า300ที่นั่ง คุณสกลทีก็บอกว่าในส่วนของพลังประชารัฐนี่นะคะกลยุทธ์ในโค้งสุดท้ายที่จะใช้แข่งกับพรรคอื่นก็คือการลงพื้นที่หาเสียงให้หนักจนนาทีสุดท้ายและจะพยายามชูนโยบายดีๆนะคะก็มีหลายเรื่องนะคะที่เราได้ยินมาละไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลดค่าน้ำมันลดค่าก๊าซหุงต้มเบี้ยผู้สูงอายุ 3,000 บาทแบบขั้นบันไดแล้วก็พร้อมกับรอให้พลังประชาชนจริงๆออกมาใช้สิทธิ์ออกไปเลือกอาจจะนำและชนะในโพลก็ได้นะคะทีนี้เนี่ยยังมีประเด็นหนึ่งนะคะที่เขามีการพูดเกี่ยวกับการเลือกตั้งว่ารณรงค์ให้เลือกอย่างมียุทธศาสตร์เพราะสุดท้ายจะมีแข่งกันแค่สองพรรคสองขั้วเท่านั้น เรื่องนี้นะคะคุณสกลทีเนี่ยจะว่าอย่างไรไปฟังกันค่ะเจ้าของอนุพี่เพราะว่าโพของเราทำกลยุทธ์ก็คือว่าหาเสียงให้หนักเหมือนเดิมจนนาทีสุดท้ายแล้วก็พยายามเสนอชุดนโยบายของเราที่มันดีๆทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นลดน้ำมันลดไฟฟ้าลดแก๊สหรือว่าเบี้ยสูงอายุ 3-4,000 5,000 แบบขั้นบันไดนะครับแล้วก็รอให้พลังของประชาชนจริงๆเนี่ยออกไปเลือกก็คือว่าตอนนี้โอเคอาจจะนำชนะในโพแต่ถึงเวลาหลายครั้งในการเลือกตั้งมันก็ออก
ม่ใช่ตามผลนั้นเสมอไปก็มีครับผมอยู่ในอันดับ1 2 3ที่พร้อมที่จะพลิกมาชนะได้นะครับแต่อย่างเครื่องเรียนของกทมเนี่ยมันจะต่างจากต่างจังหวัดว่าอยู่ที่กระแสของสัปดาห์นี้ตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปเนี่ยก็จะเป็นสัปดาห์ที่กระแสมันจะเริ่มทํางานแล้วทีนี้มันก็ต้องอยู่ที่ว่าแนวมันจะเป็นยังไงแต่ว่าในเรื่องของการทําพื้นที่ของแต่ละเขตอย่างของการเขตอำเภอเขตเนี่ยเราก็ทําเต็มที่ทีนี้มันก็ต้องรออันนี้ก็เป็นประเด็นที่คุณสกลทีพูดถึงกลยุทธ์ที่จะใช้นะคะในช่วงโค้งสุดท้ายเนี่ยแต่ว่าไอ้ประเด็นที่มีคําพูดก่อนการเลือกตั้งออกมาว่ารณรงค์ให้เลือกอย่างมียุทธศาสตร์เพราะสุดท้ายจะมีแข่งกันแค่2ขั้วเรื่องนี้คุณสกลทีบอกว่าเรื่องยุทธศาสตร์การเทคะแนนเนี่ยก็เราเนี่ยก็มั่นใจจะมั่นใจได้ยังไงว่าคนที่เราจะเทคะแนนให้ไปเนี่ยจะชนะก็เหมือนกับการเลือกตั้งผู้ว่ากทมก็เจอมาแล้วว่าให้เทคะแนนไปอีกคนแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ชนะจึงมองว่ารักใครอยากเลือกใครนโยบายพรรคไหนที่ตอบโจทย์ให้ประเทศเนี่ยเดินหน้าก็เลือกด้วยใจจริงดีกว่าเพื่อจะไม่ได้เสียใจว่ารู้อย่างนี้เราเลือกคนที่เราชอบดีกว่าเพราะสุดท้ายการเลือกแบบมียุทธศาสตร์ไม่สามารถตอบได้ว่าจะสำเร็จหรือไม่แต่ทำให้กระบวนการประชาธิปไตยบิดเบี้ยวแทนที่จะเลือกคนที่เรารักและชอบคิดว่าดีกลับต้องไปเลือกอีกคนเพราะกลัวจะแพ้นั่นไม่ใช่การเลือกตั้งที่แท้จริงค่ะ